วักทองเปลี่ยนชีวิตที่ดิฉันอยากเล่าให้ชาวห้องสมุดหลังใหม่ฟังก็คือ Start Before You're Ready Start Before You're Ready เป็นข้อความตอนหนึ่งในบทความเรื่องกิเลสบางอย่างต้องผ่านการบังคับของพระเทพพัชรยานมุนีหรือที่เรารู้จักกันในนามพระชัยยะสาโรภิกขุท่านได้เขียนข้อความนี้ในวารสารโพธิยาลัยวารสารธรรมะเชิงวิเคราะห์ของวัดจากแดงข้อความนี้มีคือเรื่องการปฏิบัติธรรมข้ออ้างที่มักได้ยินบ่อยๆก็คือยังไม่พร้อมแล้วถ้าเราย้อนถามว่าความพร้อมคืออะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพร้อมคนที่กล่าวอ้างว่าไม่พร้อมก็ตอบไม่ได้เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้อ่านข้อคิดคำขวัญอย่างหนึ่งที่ชอบมากเป็นการให้กำลังใจคือ Start Before You're Readyคนส่วนมากมักเข้าใจด้วยสามัญสำนึกว่าต้องพร้อมก่อนจึงจะเริ่มแต่อันนี้เขาบอกว่ายังไม่พร้อมก็ให้เริ่มก่อนบางทีเราคิดว่าไม่พร้อมจริงๆแล้วเราอาจจะพร้อมอยู่แล้วก็ได้นะหรือว่าเราจะรู้จริงๆว่าพร้อมหรือไม่พร้อมก็ด้วยการลงมือกระทำถ้าไม่พร้อมจริงๆเราก็รู้ไม่ใช่แค่คิดเอาเองซึ่งการคิดเอาเองก็เป็นเรื่องของกิเลสฉะนั้นการคิดที่จะท้าทายตัวเองการทำในสิ่งที่ยากลำบากถือว่านี่แหละคือโอกาสที่เราจะทำให้เราเป็นคนเก่งได้กระทำในสิ่งที่ยากเห็นไหมคะ Start before you're ready นั้นเป็นเรื่องที่ผิดกับสิ่งที่เราคิดว่าพร้อมแล้วค่อยทำแต่อันนี้ไม่พร้อมก็เริ่มได้เลยอันนี้ค่ะคิดว่าเป็นวรรคทองที่คิดว่าจะเป็นแง่คิดที่ดีให้กับชาวห้องสมุดหลังใหม่ขอบคุณนะคะ